ทีนี้เรามาดูอีกเรื่องกันบ้างนี้พลิกโฉมเลยนะครับไปดูเรื่องของการที่เด็กเนี่ยใช้แท็บเล็ตเร็วจนเกินวัยสร้างปัญหาทางจิตยาอะไรกันบ้างเขาบอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าพ่อแม่สมัยก่อนนะครับเป็นเด็กๆพอดีได้คุยกับผู้บริหารบริษัทมัทเทลเป็นบริษัทขายของเล่นเขาเรียกแบบนี้ของชิ้นเล็กๆใที่พ่อแม่เนี่ยให้เด็กเนี่ยหยุดร้องไห้เขาเรียกว่าชัดอัพทอยนะฮะชื่อชัดเจนเลยชัดอัพทอยคือง่ายๆไ่ไวแล้วเอาไป ยุดเด็กเล่นสนุกแต่ปัจจุบันชัชดอัพทอยก็ปิดรูปแบบไปและนั่นคือทั็บเล็ตครับแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าใช้ชัดอัพทอยเป็นแบบท็บเล็ตไปแล้วเนี่ยเด็กจะเจอปัญหาคือว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ง่ายไม่สามารถที่จะควบคุมความโกรธได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เว็บไซต์สถานีข่าวซีเอ็นเปิดเผยรายงานนะครับ ล่าสุดเลยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารกุมารแพทย์หรือว่า JAMA Pediatrics แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยมีการเริ่มต้นใช้แท็บเล็ตเร็วเท่าไหร่เด็กยิ่งมีความสามารถในการที่จะควบคุมอารมณ์โกรธนั้นได้น้อยเท่านั้นมีความมีความหมายว่ามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ที่ต่ำจะแสะดงอาการก้าวร้าวฉุนเฉียวได้บ่อยขึ้นกว่าเด็กในวัยเดียกวกันนะครับ ีนี้กังษาบอกว่าการให้เด็กใช้แท็บเล็ตตั้งแต่วัยสามขวบครึ่งนะครับมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกซึ่งความทีในเรื่องการแสดงความโกรธและความคับคล้องใจนะครับของเด็ก1ปีให้หลังยิ่งไปกว่านั้นครับเด็กที่มีแนวโน้มที่จะงุดหงิดแล้วก็ก้าวร้าวนะครับบ่อยขึ้นเมื่ออายุ4ี่ขวบครึ่งนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้แท็บเล็ตสูงขึ้นอีกนะครับสรุปได้ว่าการใช้แท็บเล็ตในวัยเด็กอาจนําไปสู่วงจรของปัญหาในการควบคุมนะครับที่นี้กึกษา,าบแบบนี้เป็นการสำรวจผู้ปกครองวัยเด็กนะครับก่อนวัยเรียน,น 315คนครับจากโนวาสโกเทียที่แคนาดาผู้ปกครองวัยคนเดียวกันนี้นะครับมีส่วนในการศึกษานี้เนี่ยเมือ่อลูกเขาอายุ3ขวบครึ่งนะครับตอนที่ทำการศึกษาปี2020แล้วก็ตอนที่1ปีหลังจากนั้นก็อายุ4ขวบครึ่งในปี2021แล้วก็5ขวบครึ่งในปีที่แล้วผู้ปกครองเหล่านี้ครับใช้รายงานการมีการรายงานการใช้แท็บเล็ตของลูกหลานตัวเองและประเมินเรื่องของการแสดงความโกรธของลูกหลาน ด้วยการตอบแบบสอบถามมาตรฐานที่เรียกกันว่าแบบสอบถามพฤติกรรมเด็กหรือว่า Children's Behavior Questionnaire นะครับผลการศานักวิจัยพบความสัมพันธ์ครับระหว่างการใช้แท็บเล็ตอายุ3ขวบครึ่งกับความโกรธและหงุดหงิดนะครับหลังจาก1ปีผ่านไปคืออายุ4ขวบครึ่งและพบว่าความสัมพันธ์ของการใช้แท็บเล็ตกับความโกรธเป็นแบบ2ทิศทางเด็กๆที่ผู้ปกครองสังเกตเห็นระดับความโกรธและหงุดหงิดนะครับสูงขึ้นที่ตอนที่ใช้มาแล้ว1นปีคือตอน4ขวบครึ่งมีการใช้แท็บเล็ตเป็นสาสัมพันธ์กันเป็นผลแบบนี้ ชุนเฉียวง่ายใจร้อนขึ้น กลับไปใช้แท็บเล็ตที่สูงขึ้นมีความหมายว่ายิ่งใช้แท็บเล็ตมากขึ้นควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงโกรธง่ายขึ้นและจะหันกลับไปเล่นแท็บเล็ตมากขึ้นด้วยนะฮะทางด้านของดรเลียนาเวนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับประจํา CNN และก็ดารงตําแหน่งกรรมาการด้านสุขภาพของบัลชิมอร์ที่แมริแลนด์บอกตอนนี้เนี่ยนะครับการควบตําแหน่งนะครับคุณแม่ลูก2บอกในยะสําคัญการใช้แท็บเล็ตนะครับกับการแสดงความโกรธเป็นการตื่นผู้ปกครองให้ระมัดระวังการปล่อยลูกหลานนะครับเวลาอยู่หน้าจอเร็วและนานจนเกินไปก่อนหน้านี้มควา ที่หครับที่ตีพิมพ์นะครับได้ให้ความกระจ่างว่าเหตุใดาการใช้แท็บเล็ตจึงเกี่ยวข้องกับการ แสดงออกซึ่งความโกรธนักวิจัยพบแบบนี้เด็กกลุ่มอายุประมาณ2-5ปีเด็กที่พ่อแม่มักใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการอารมณ์ด้านลบนะครับมีแนวโน้มในการแสดงความโกรธและความคับข้องใจไม่ดีอีกในหนึ่งปีต่อมาเด็กพวกนี้จะมีความสามารถน้อยกว่านะครับในการตัดสนินใจเลือกตอบสนองโดยการใช้เจตนาต่อการปฏิกิริยาอัตโนมัติพูดง่ายพูดง่ายคือระเบิดออกมาเลยนะครับด้วยการใช้สัญชาตญาณมากการใช้เหตุใช้ผลทีนี้ความอ่อนด้อย <c oughs> ของทักษะการแสดงออกและการควบคุมาอารมณ์เป็นเพราะเด็กๆนั้นไม่เรียนรู้การจัดการอารมณ์ด้านลบของตัวเองซึ่งกระบวนการนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะครับในฐานะส่วนหนึ่งของพัฒนาการในวัยเด็กต้องบอกแบบนี้การศึกษาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่เพียงแค่เรื่องวิชาการนะครับแต่เรื่องของการฝึกการใช้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์สําคัญเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเด็กนะครับถูกปล่อยอยู่กับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนพวกเขาจะไม่เรียนรู้ในการจัดการอารมณ์แบบนี้ พวกนี้ก็จะสามารถแสดงความโกรธแล้วก็ส่งให้เกิดปัญหาภายหลังตอนที่เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามครับดรเลรียลนาวเวบอกว่าแท็บเล็ตเองมันไม่ใช่ภูรัสทีเดียวนะครับแอปพลิเคชันบางตัวที่ใช้งานผ่านแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อ,อการเรียนรู้บางโรงเนี่ยก็ใช้แท็บเล็ตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนไปแล้วดังนั้นผลการสารล่าสุดรวมถึงผลการษาอื่นๆใกล้เคียงกันบอกว่าอุปกรณ์เทคทั้งหลายแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ควรใช้ยางมีวิจารณญาณและเหมาะสม พ่อแม่ต้องไม่ใช้แท็บเล็ตเป็นเสมือนจุกนมหลอกเด็กพูดง่ายนะฮะเป็นชัดอัพทอยนีแ่แหละครับที่ต้องยืนในทุกครั้งเวลาที่เด็กงองแงหรือเด็กหัวเสียบางคนง่ายสุดเลยนะครับเด็กจะได้ไม่มากวนเอาแท็บเล็ตให้ลูกเงียบสบายใจแต่ถ้าใช้บ่อยเกินไปนะครับอาจจะส่งปัญหาได้นอกจากนี้ครับแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์พวกนี้ไม่ควรใช้เป็นพี่เลี้ยงนะครับแทนผู้ใหญ่นะครับที่สามารถตอบโต้กับเด็กผู้ง่ายมนุษย์มันยังดีเสียกว่าเพราะเด็กๆเ,เองจะต้องเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างแอคทีฟ ปัญหาใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับหน้าจอนะครับก็คืออุปกรณ์เหล่านี้จะเข้าไปแทนที่การตอบโต้เวลาเห็นหน้าแบบ Face to Face นะครับคำแนะนำการใช้แท็บเล็ตนะครับดเร์วอนได้มีการสรุปเป็น4ีแนวทางอย่างแรกครับสำหรับผู้ที่ยังเป็นเด็กเล็กให้ชะลอการใช้สมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียให้นานที่สุดวิธีนี้ได้ผลดีที่สุดหากประสานงานกับผู้ปกครองอื่นๆได้เนื่องจากความกดดันรอบข้างเป็นเหตุนะครับทำให้เด็กๆนั้นเริ่มต้นใช้แท็บเล็ต2ครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการหยุดความเจ้าอารมณ์ของเด็ก เพราะสำหรับเด็กแล้วเนี่ยนะครับอารมณ์ฉุนเฉียวถือเป็นเรื่องปกติของพัฒนาการเด็กส่วนผู้ปกครองที่กังวลเกี่ยวกับความถี่ระยะเวลาความฉุนเฉียวก็ควรไปปรึกษาแพทย์มากกว่าการโยนทับเลตให้เด็กเล่น 3. ครับคนที่บุตรหลานอยู่ในวัยที่มีสมาร์ทโฟนแล้วและมีแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียให้พูดคุยกับเด็กๆเ,เกี่ยวกับผลกระทบโซเชียลมีเดียที่มีต่อพวกเขาคือพวกนั้นเด็กโตมานิดหนึ่งพอคุยกันรู้เรื่อง ให้เด็กเหล่านี้ให้เห็นถึงศักยภาพของการเสพติดอุปกรณ์ของตัวเองลดเวลาการใช้น้าจอด,ด้วยตัวของพวกเขาเองนะครับผู้ปกครองอาจช่วยโน้มน้าวครับให้เด็กเนี่ยลดกิจกรรมหน้าจอและไปทํากิจกรรมอื่นๆเช่นการพบปะเพื่อนฝูงแบบ Face to Face และ4ครับกำหนดขีดจำกัดนอกเหนือจากแท็บเล็ตไปแล้วรวมถการห้ามใช้สมาร์ทโฟนนะครับเช่นในห้องนอน ในโต๊ะทานข้าวโต๊ะเรียนผู้ปกครองเองก็จะต้องทาตัวเป็นตัวอย่างด้วยนะครับเพราะว่าผู้ปกครองที่ใช้เวลาอยู่หน้าจอนานมาก <c oughs> ก็จะมีแนวโน้มนะครับที่จะมีลูกติดหน้าจอเพราะเด็กก็เห็นว่าพ่อแม่ก็ใช้ได้แล้วทาไมตัวเองจะใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายพอสมควรจริงแล้วเนี่ยยุคอนาล็อกนะครับจริงก็เคยเจอตอนที่เด็กติดเกมมากๆสมัยก่อนก็เป็นพวกเกม Nintendo นะเกมปลาหมึกอะไรเงี้ยเกม Pac-Man นะ ติดเป็นไงครับและพ่อแม่ก็จะใช้วิธีเพราะ,ะนั้นบอกว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่เสียทีเดียวคงไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ยุคก,ก่อนนี้ก็เจอมาแล้วแหะครับพีนแต่ช่วงนี้หนักขึ้นแล้วพ่อแม่คิดว่านี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วในการทําให้ลูกเนี่ยสงบเร็วที่สุดจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือพฤติกรรมพ่อแม่เนี่ยแหละเพราะอย่าลืมว่าลูกก็ทําตามพ่อแม่เนาะก,กลับบ้านมาเจอพ่อแม่นั่งกดมือถือเนี่ยแน<ต>่นอนว่าลูกก็ไม่รู้จะคุยกับใครก็ต้องกลับมากดแท็บเล็ตของตัวเองนะคะเพราะฉ วเวลาลูกเดินเข้าบ้านมาพ่อแม่ทําอย่างไรลูกจะทําตาม,อ,มอ่านหนังสือลูกจะหยิบหนังสือมาเล่นมือถือลูกก็จะหยิบมือถือมานะคะทะเลกกาะกันลูกก็จะฉุนเฉียวแบบนี้เป็นต้นตคือเขาเห็น,เ,นเลยว,ว่าเดินเข้ามาหรือว่าพฤติกรรมที่พ่อแม่ทําอย่างไรก็จะกลับไปที่ลูกสอนเนี่ยอย่างหนึ่งแต่การที่เขาเรียนแบบเนี่ยจะชัดเจนที่สุดนะคะเพราะเขาจะไม่ได้ฟังแต่เขาจะทําตามเป็นหลักเนาะอันนี้นึกถึงท่ะไม่นึกถึงแคมเปญโฆษณาประมาณปี90นนะครับที่ออสเตรเลียทำแบบนี้เลยคือพ่อแม่เห็นเด็ก คว้างของก็แฟลชแบ็กแปว่าเพราะพ่อแม่ทําแบบนี้นะเด็กเห็นพ่อแม่ทำเด็กทาอย่างนั้นเป็นแคมเปญที่ออสเตรเลียสิบกว่าปีละจาชื่อไม่ได้ถ้าเกิดหาได้เดี๋ยวจะมาแนะนํากันเพราะว่าอันนั้นตรงไปตรงมาที่สุดแสดงเห็นเป็นภาพประมาณ30วินาทีเท่านั้นเองนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอ Standard w a เวลันนะครับ